สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักเขียนจวกแรงตูนบอดี้สแลมวิ่งระดมทุนโปร่งใสน้อยกว่าพิมรีพายจากกรณีปมดราม่าพิมรีพายยูทูบเบอร์ชื่อดังได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแม่เกิบตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำข้าวของต่างๆไปมอบให้เด็กๆและคนในหมู่บ้านในวันเด็กปี2564สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นมีผู้มีชื่อเสียงมากมายก็ให้ความสนใจข่าวดังกล่าวเป็นอย่างมากไม่แม้แต่นางวีรพรนิติประภานักเขียนรางวัลซีไรท์ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแคร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวีรพรนิติประภาว่าตอนคุณตูนบอดี้สแลมคุณแกไม่ได้ใช้เงินตัวเองนะคะเขาวิ่งระดมทุนเรียกร้องความสนใจให้คนมาบริจาคและแน่นอนเขาก็มีลูกค้ามาจ้างทีละหลายๆร้านเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆตามมาเหมือนกันว่ากันตามตรงกรณีนั้นยังมีความโปร่งใสน้อยกว่ากรณีคุณพิมรีมากส่วนคุณพิมรีพายเธอเอาเงินหามายากลำบากของเธอเองมาจ่ายเหมือนซื้อข้าวแกงใส่บาตรบริจาคบ้านเด็กกำพร้าให้ใครสักคนด้วยความเสน่หาจะเอาไปทิ้งขยะจะแจกจะทำอะไรก็เรื่องของเธอปะคะส่วนได้หน้าขายสินค้าก็ใช่แต่คนได้ก็ได้อะเลือกสร้างความนิยมผ่านการให้คนไม่มีเป็นวิธีคิดที่น่านิยมแฮชแท็กสวยเก๋ฉลาดจิตใจดีทนไม่ไหวกันเลยละสิแฮชแท็กทำไมตูนถูกพิมรีพีดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ